พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ podcast review สัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีค่ะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆจากฝ่ายสื่อเสียงมาแนะนำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะติดตามกับเราได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS podcast ที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้รวมไปถึงแฟนเพจของไทย PBS fan ด้วยนะคะเราจะไลฟ์กันสดๆแบบนี้ค่ะให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะว่าสื่อเสียงมีอะไรน่าสนใจกันบ้างติดตามได้ช่วงเวลานี้ค่ะ 10:00 นและรับชมอีกครั้งเวลา 20:00 นค่ะประเด็นเด่นวันนี้หลากหลายรายการเลยทีเดียวที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะจากรายการโรงหมอห้องสมุดหลังไมค์รวมไปถึงห้องเรียนฟ้ากว้างมีอะไรไปติดตามกันค่ะรายการโรงหมอวันนี้ค่ะวิธีพิชิตความหงุดหงิดความหงุดหงิดเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราพบกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะเรามีคำแนะนำในการขจัดความหงุดหงิดให้ลองนำไปปฏิบัติกันได้กับรายการโรงหมอค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างวันนี้ค่ะนิสัยการรักการอ่านเป็นแนวทางการเรียนรู้ของบ้านพึ่งสมวงนะคะซึ่งเป็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั่นเองโดยนำเอาแนวทางการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการรักการอ่านเนี่ยแหละค่ะมาเป็นการปูพื้นฐานแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้จากครอบครัวอย่างมีความสุขเน้นการเรียนรู้อย่างบูรณาการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้เสนอกาลิเลโอไขคดียุ่งเหยิงตอนคดีร่วงหล่นเรื่องราวของนายตำรวจหนุ่มกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์นะคะที่จับมือกันเป็นคู่หูช่วยกันคลี่คลายคดีแปลกๆโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนั่นเองรายการต่างๆของเราทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับฟังได้ผ่านทาง www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้แล้วค่ะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยหรือจะฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Podbean Spotify SoundCloud รวมไปถึง YouTube ด้วยค่ะซึ่งคุณผู้ชมคุณฟังสามารถที่จะเลือกฟังช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เลยค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้พอดแคสต์รีวิวรายการแรกที่เรานำมาแนะนำในวันนี้นั่นก็คือรายการโรงหมอนั่นเองโรงหมอวันนี้ค่ะน่าจะเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้นิดนึงเนาะช่วงที่เราอาจจะรู้สึกว่าขยับตัวไปไหนมาไหนไม่ได้ทำให้เกิดความหงุดหงิดใจกับตัวเองนะคะวันนี้ค่ะโรงหมอจะมาแนะนำวิธีพิชิตความหงุดหงิดนั่นเองความหงุดหงิดเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันทำอะไรไม่ได้หรือว่ามันไม่ได้ดั่งใจเรานะคะคุณผู้ชมและความหงุดหงิดใจนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้เวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ติดขัดไปหมดไม่ได้ดั่งใจทำให้อะไรอะไรมันก็อาจจะแย่ลงไปนะคะดังนั้นค่ะวันนี้รายการลงหมอก็เลยมีคำแนะนำเกี่ยวกับการขจัดความหงุดหงิดที่คุณสามารถลองเอาไปปฏิบัติได้จะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันค่ะผมว่าความหงุดหงิดมันเป็นเซนส์ของความไม่ถูกใจครับมันเป็นความรำคาญใจความไม่ถูกใจอ่ะแต่ถ้าเป็นตะกี้เราพูดถึงความโกรธใช่ไหมความโกรธมันเป็นเหมือนการปะทะกับตัวเราครับแล้วเรารู้สึกอยากจะต่อต้านอยากจะแบบปะทะกลับไปนั่นคือความโกรธ
แต่ความหงุดหงิดมันจะไม่ใช่เซนส์ของการจะปะทะกลับไปมันจะเป็นความรู้สึกไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบใจอ่ะครับพอเราพาตัวเองออกมาใช่ไหมฮะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่คล้ายๆพอจะบรรเทาให้เราไม่ต้องให้สิ่งนั้นมากระตุ้นเรามากเกินไปก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอยู่ที่ทำงานแล้วแบบเพื่อนร่วมงานมีปัญหาในปัญหาบางทีการพักเบรกตัวเองเดินออกมากินขนมอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ความหงุดหงิดมันทุเลาลงก็ได้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่จะมาบิ้วฮะเหมือนฝุ่มไฟให้เราหงุดหงิดมากขึ้นนะครับความหงุดหงิดเหมือนเป็นไฟอย่างหนึ่งนะฮะแล้วแบบไอ้เรื่องก็เหมือนเชื้อเพลิงที่โยนเข้าไปอ่ะยิ่งมีหลายเรื่องก็ยิ่งหงุดหงิดมากก็ยิ่งร้อนมากครับเรื่องเก่ายังไม่ทันสะสางเรื่องใหม่เข้ามาทบแล้วมันก็เป็นทบเรื่องแรกรถติดมาปั๊บหงุดหงิดมาถึงปั๊บเครื่องตอกบัตรเสียว้ายตายหรือแม้กระทั่งมาปุ๊บโอ้โหมีคนที่มันแบบต่อคิวตอกบัตรกับเราเวลาเดียวกันในขณะที่เราจริงๆมาถึงเวลาแบบสมมติเขาต้องตอกไม่เกิน8เครื่องใช่ไหมฮะเรามาถึง 8:25 แต่มีคนต่อคิวกับเราประมาณ20คนในการจะตอกตอกเลทไปไปอีกมันก็หงุดหงิดได้อีกอะฮะแล้วพอทำงานเสร็จปั๊บเจอนายบ่นเจอชิ้นงานมีปัญหาโดนฟีดแบ็กไม่ดีมันก็ทบไปอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเริ่มมาคิดว่าวันนี้ก้าวเท้าอะไรออกจากบ้าน วันนี้ไม่มงคลเลยใส่เสื้อผิดสีใช่ๆๆหรือว่าแบบว่าอย่างบางทีเราเจออุปสรรคหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ทำอุปสรรคบางอย่างก็ทำให้เราหงุดหงิดได้เหมือนกันนะได้ได้ครับอุปสรรคก็หงุดหงิดติดขัดไปหมดเลยว่าอย่างเงี้ยถ้าต่างคนต่างรับผิดชอบของตัวเองได้ดีปัญหาไม่ค่อยมีหรอกครับแล้วก็อย่างนึงเป็นเรื่องการเอื้อเฟื้อกันนะฮะสมมติถ้าเรายกตัวอย่างเรื่องท้องถนนเงี้ยครับบางทีคนเราขับรถเอาตัวเองเป็นตัวตั้งอ่ะก็ฉันอยากจะอย่างนี้ฉันไม่อยากให้ทางแกอะไรเงี้ยฮะฉันจะรีบของฉันไงอย่างเงี้ยครับมันมีแต่คำว่าตัวฉันอ่ะ ทีนี้พอความเอื้อเฟื้อมันหายไปบางครั้งบนท้องถนนมันเลยเป็นที่ที่มันดุเดือดมากครับเพราะต่างคนต่างจะเอาตัวเองไปก่อนสำหรับวิธีการขจัดความหงุดหงิดนี้คุณสามารถที่จะรับฟังได้นะคะในวันที่30มกราคมนี้ค่ะติดตามกับรายการโรงหมอนะคะซึ่งจะออกอากาศสดในเวลา 10:30 น.หรือคุณจะฟังย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com นั่นเองค่ะสำหรับรายการโรงหมอมีให้คุณรับฟังได้ถึง7วัน7เรื่องเลยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาติดตามกันค่ะ7วัน7เรื่องกับรายการลงหมอนะคะอย่างวันจันทร์นี้ค่ะคุณผู้ฟังสุขภาพดีด้วยถั่วใครที่ชอบทานถั่วเนี่ยต้องฟังเลยหรือใครที่ไม่ชอบทานนะคะเราลองมาฟังประโยชน์กันดูซิว่ามีอะไรบ้างนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดความเครียดช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความเครียดเนาะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือจะเป็นความรักของ LGBT มาดูกันสิว่า LGBT เนี่ยจะมีรักจริงได้หรือไม่นั่นเองรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะวิธีรับมือกับปัญหาสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านใครมีปัญหานี้บ้างต้องติดตามกันในวันอาทิตย์นั่นเองค่ะจากรายการโรงหมอมาติดตามรายการเกี่ยวกับการศึกษากันบ้างค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างวันนี้นะคะพาไปติดตามน้องยอดค่ะซึ่งเป็นเด็กที่รักการอ่านมากๆถูกปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยโดยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปลูกฝังโดยการอ่านนิทานให้ฟังค่ะจนนำมาสู่การเรียนรู้ที่เป็นแนวทางการศึกษาทางเลือกหรือว่าการจัดโฮมสกูลให้กับน้องยอดนะคะโดยนำเอาหลักการอ่านเนี่ยแหละค่ะมาเป็นตัวชูโรงเลยในการจัดการศึกษานะคะประสบการณ์ในการอ่านของเขาจะเป็นอย่างไรและเขาเรียนรู้อะไรบ้างไปติดตามบางช่วงบางตอนจากรายการห้องเรียนฝากว้างค่ะก็คุณพ่อคุณแม่มักจะอ่านหนังสือนิทานก่อนนอนให้ฟังตลอดครับก็คือวันไหนไม่ฟังไม่ได้เลยเลยทีนี้พอเริ่มอ่านเองได้บ้างก็เลยติดใจแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆครับบางเรื่องถ้าเกิดว่าอ่านซ้ำๆอ่ะครับคติสอนใจบางเรื่องเราจะสามารถจับได้เลยด้วยตัวของเราเองแล้วประเด็นนั้นน่ะเราจะหยิบเข้ามาใช้กับชีวิตจริงได้อย่างเช่นตัวผมเนี่ยก็คือผมอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับมันก็จะมีอย่างบางประเด็นที่ว่าแบบอ่านตัวละครบางตัวแล้วเราชอบเขามากๆแล้วเราวิเคราะห์ตัวละครนี่ออกมาว่าเออเนี่ยตัวละครนี้นะดูภายนอกเขาเหมือนเป็นคนไม่ค่อยปกติดูแบบเพี้ยนๆนิดนึงแต่ว่าจริงๆลึกๆลงไปแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีมากเขาเป็นคนแบบว่าดีมากก็เลยเอามาใช้ว่าเออบางทีเราก็เอามาปรับใช้เราไม่เพื่อที่จะไม่ตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปหรือว่าเอามาใช้เพื่อที่ว่าเออถึงคนอื่นจะมองเราแบบนี้แต่ว่าลึกๆเข้าไปข้างในอ่ะถ้าเราดีอย่างเขาได้ในตัวละครเนี้ยเราก็มีคุณค่าของเราเองนะคงต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้กระบวนการเรียนรู้ที่จะแสวงหาซึ่งความรู้เข้ามาสู่ตัวลูกๆของเราเด็กของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในระบบแล้วรูปแบบการเรียนรู้มันเปิดกว้างมากขึ้นมันไม่จำเป็นว่าถ้าไม่ไปโรงเรียนแล้วมันไม่มีช่องทางอื่นเลยที่ลูกจะไม่มีความรู้นะครับตรงนี้อยากให้บอกว่ามันเปิดกว้างมากขึ้นกว่าเดิมแล้วการศึกษาในโรงเรียนไม่ใช่ที่หนึ่งอีกต่อไปแล้ว
เนื้อหาสาระนอกโรงเรียนมันมีอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลจริงๆมีมากกว่าให้หาในโรงเรียนด้วยซ้ำแล้วเนื้อหาบางอย่างที่สอนในโรงเรียนปัจจุบันเนี่ยครับมันยังเป็นข้อมูลที่เก่าบางอย่างมีผลวิจัยหรือว่ามีผลงานการศึกษามายืนยันแล้วว่าข้อมูลที่คุณสอนอยู่มันผิดแต่เขาก็ยังสอนแบบเดิมมาอย่างนั้นอยู่สิ่งที่โรงเรียนสอนไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าจะผิดไปสมมติแต่ว่าเราควรจะไขว่คว้าแล้วก็พยายามออกไปศึกษาหาความรู้ด้านนอกมากขึ้นให้มากขึ้นเพราะว่าข้อมูลด้านนอกมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ลึกมากกว่าที่โรงเรียนสอนหรือว่าบางทีก็ถูกต้องมากกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือว่าโฮมสคูลให้กับเด็กๆนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปฟังประสบการณ์ต่างๆของแต่ละครอบครัวที่จัดการศึกษาให้กับลูกๆตามแนวทางการเรียนรู้ที่เขาสนใจได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้เลยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับลูกๆของคุณได้เนาะเอาละรายการต่อไปสำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันอีกเช่นเคยวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกาลิเลโอไขคดียุ่งเหยิงค่ะซึ่งตอนที่เราจะนำเสนอนะตอนนี้ก็คือคดีร่วงหล่นนั่นเองเป็นความน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของนายตำรวจหนุ่มกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ค่ะเขาจับมือร่วมกันช่วยกันคลี่คลายคดีแปลกๆโดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในการสืบสวนหาความจริงซึ่งคดีร่วงหล่นเนี่ยนะคะเป็นคดีแรกของเล่มนี้เลยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มีหญิงสาวคนนึงตกลงมาจากตึกชั้น7ตอนแรกเนี่ยตำรวจก็สันนิษฐานกันว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีสาเหตุอะไรลองไปติดตามบางช่วงบางตอนจากรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะสถานที่เกิดเหตุคือห้องพักห้องหนึ่งในแมนชั่นห้องมีขนาด2LDK มีหนำซ้ำห้องนั่งเล่นนั้นดูอย่างไรก็น่าจะมีขนาดกว้างกว่า14เสือ1เสือเท่ากับ 1.653 ตารางเมตรนะคะนี่เป็นหน่วยวัดของญี่ปุ่นที่เทียบขนาดห้องกับขนาดของเสือทาทามิส่วนห้องอื่นๆก็ดูกว้างขวางอยู่สบายห้องที่เจ้าของห้องเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนี่ก็มีหลากหลายรูปแบบแฮะอุซึมิคาโอรุคิดในใจขณะนึกไปถึงห้องพักของตัวเองการที่เธอรู้สึกว่าห้องของตัวเองแคบแสนแคบนั้นคงเนื่องมาจากขาดการเก็บกวาดดูแลก็เป็นได้ขนาดทำความสะอาดครั้งสุดท้ายไปเมื่อไรเธอยังนึกไม่ออกด้วยซ้ำแต่ห้องนี้ได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงบนโซฟาหรูมีแค่หมอนอิงทรงกลม2ใบวางคู่กันบริเวณรอบๆโทรทัศน์แล้วก็บนชั้นหนังสือดูปลอดโปร่งไม่มีสิ่งของวางระเกะระกะโดยเฉพาะโต๊ะอาหารที่ไม่มีอะไรวางอยู่เลยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคาโอรุแน่นอนว่าพื้นห้องย่อมต้องสะอาดเอี่ยมข้างประตูกระจกที่ใช้เปิดออกไปสู่ระเบียงห้องพักมีเครื่องดูดฝุ่นวางเอาไว้คาโอรุอดคิดไม่ได้ว่าเจ้าของห้องคงจะใช้มันทำความสะอาดแทบทุกวันแต่มีอยู่เพียงสิ่งเดียวที่เห็นแล้วชวนให้รู้สึกตะขิดตะขวงใจนั่นคือการที่มีหม้อตกอยู่ไม่ไกลจากที่ดูดฝุ่นส่วนฝาหม้อกลิ้งไปไกลจนถึงข้างๆโทรทัศน์โน่นก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกจากรายการห้องสมุดหลังไมค์ที่คุณสามารถติดตามได้ค่ะจันทร์ถึงศุกร์เลยรวมไปถึงมีรีรันในวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยหรือถ้าเกิดใครสะดวกเวลาไหนสามารถเข้าไปฟังได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ค่ะเว็บไซต์ของเรามีให้ฟังหลากหลายรายการเลยค่ะซึ่งก็จะมีแนะนำมาใหม่ล่าสุดที่คุณสามารถติดตามได้รวมไปถึงพอดแคสต์แนะนำนะคะว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจนอกจากนี้ยังมีเพลย์ลิสต์แนะนำด้วยก็จะมีเพลย์ลิสต์ต่างๆค่ะมีทั้งเรื่องราวจากรายการห้องสมุดหลังไมค์ช่วงนี้โควิด -19 มาแล้วสามารถติดตามได้ข่าวสารสาระต่างๆที่เกี่ยวกับโควิดหรือจะเปิดหนังสือนิทานเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆก็สามารถที่จะฟังเพลย์ลิสต์นิทานของเราได้นะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยเข้าไปที่ App Store หรือว่า Google Play นะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้พิมพ์คำว่าThai PBS Podcast ค่ะแค่นี้คุณก็สามารถที่จะรับฟังสื่อเสียงต่างๆของเราได้ค่ะ
ซึ่งนอกจากนี้เรายังมีช่องทางต่างๆให้คุณได้ติดตามกันด้วยนะคะผ่านช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube ด้วยนะคะช่องทางต่างๆเหล่านี้คุณสะดวกช่องทางไหนสามารถฟังได้หมดเลยค่ะเรามีเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ได้ฟังกันในทุกๆวันเลยและคุณสามารถติดตามรายการพอดแคสต์รีวิวของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาสัปดาห์หน้าเจอกับน้องยีนมีรายการอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วมิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้นะคะจะพาไปดูเมืองเดอะไลน์ค่ะซึ่งเป็นเมืองแห่งอนาคตของซาอุดิอาระเบียนะคะเมืองนี้มีความตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่งด้วยค่ะที่สำคัญเมืองนี้มีการจัดการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เกือบ 100% เลยนะคะและที่น่าสนใจก็คือเมืองตั้งอยู่บนทะเลทรายและตั้งเป้าว่าจะเป็นเมืองที่มีความเขียวขจีด้วยค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะมีการออกแบบเมืองที่มีลักษณะเป็นพื้นที่เส้นตรงยาวกว่า170กิโลเมตรค่ะตัดผ่านภูเขาและทะเลทรายยาวไปจนถึงชายฝั่งทะเลแดงนะคะโดยวางแผนจัดการด้วย AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด 100% ค่ะและตั้งเป้าให้เป็นเมืองที่ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์มีระบบการเดินทางภายในเมืองด้วยระบบขนส่งใต้ดินที่มีความเร็วสูงนะคะโดยคาดว่าเมืองจะสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2574ค่ะสหรัฐอเมริกานะคะโดยบริษัท Virgin Orbit ค่ะมีการทดสอบจรวดขนส่งดาวเทียมรูปแบบใหม่นะคะที่ปล่อยจากเครื่องบินเป็นความสำเร็จครั้งแรกค่ะหลังจากที่พัฒนามานานกว่า3ปีนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้ค่ะจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งดาวเทียมขนาดเล็กและเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กมีโอกาสส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศด้วยเช่นกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นการปล่อยจรวดผ่านทางเครื่องบินค่ะจากนั้นก็มีการปล่อยดาวเทียมผ่านทางจรวดอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะและไปดูการศึกษาที่พบปัญหาการใช้เทคโนโลยีค่ะทำให้เพิ่มระดับความเครียดของพนักงานมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่หลากหลายในช่วงที่วัยทำงานเผชิญในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะโดยผลการศึกษานี้ค่ะเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะผ่านทางรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือรับฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะ